นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้เขาจะเดินสายไปเขย่าการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศป้ายที่ชูเนี่ยมีข้อความด้วยเขียนเอาไว้ว่าคนโกหกเชื่อถือไม่ได้คนที่เชียร์คุณพิธาก็ไม่พอใจก็มีการตะโกนด่าตะโกนไล่ออกไปคิดแบบไม่กลัวเลยนะคุณพิธาไปสหรัฐแล้วเนี่ยมันทำให้คนต่างชาติสนใจเมืองไทยอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากซื้อของไทยเกิดขึ้นเวลาที่เห็นลิซ่าหรือเปล่าแล้วในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอิมแพคของลิซ่าเยอะกว่าทามวันเด็ดเน็กซ์นะผู้นำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคหน้าก็ไม่น่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเครือข่ายนี้และท่าทีแบบนี้ใครชอบสหรัฐชอบเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นภาพใหญ่เนี่ยมันจะทะลุกลาขึ้นไปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับจำได้ไหมคุณพิธาเคยประกาศไว้ว่ายังไงเรื่องไหนฮะเขาจะเดินสายไปเขย่าการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็พอไปต่างประเทศปุ๊บนะก็มีภาพหล่อๆสวยๆเปิดนำมาก่อนเลยครับนะเพื่อกระตุ้นเลยว่าเนี่ยพิธามาแล้วภาพที่เผลอๆเหรอฮะภาพที่เผลอแบบนั่งตัวแข็งเลยที่มีตากล้องถ่ายจอแล้วก็คุณพิธาก็นั่งให้ถ่ายล่าสุดมีการเปิดเผยภาพเพิ่มเติมเป็นภาพที่คุณพิธาเนี่ยโพสต์ใน IG ครับแล้วก็ไปเจอกับคนไทยฮะที่โน่นอันนี้เป็นคนไทยที่สหรัฐอเมริกาฮะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ฮะนี่ฮะแฮปปี้ที่ได้เจอคุณเสมอค่ะคุณหญิงเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในภาพนี้นะฮะใช่คุณพิธาเนี่ยโพสต์ว่าได้รับประทานอาหารเช้ากับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับนะนี่นี่แล้วก็มาเจอกันมีภาพที่มีลูกสาวด้วยบังเอิญไหมนะคุณเถกว่าบังเอิญไหมอาจจะบังเอิญไปเห็นกันตรงนั้นพอดีก็คงรู้ว่าไปแหละแล้วก็คงนัดกันนะมากินข้าวกันหน่อยซิอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวงรับประทานอาหารเช้าแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณพิธาเพิ่มเติมนะฮะครับส่วนบรรยากาศเมื่อวานนี้ฮะไปที่วัดพุทธไทยถาวรนะไปในย่านที่พี่น้องประชาชนคนไทยครับนี่ก็มีการนัดหมายกองเชียร์ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะว่าเดี๋ยวคุณพิธาจะมานะไทยทาวแล้วก็มี FC มาให้กำลังใจนะนี่มาถ่ายรูปมาชูป้ายเรียกว่านายกพิธาส่วนคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็น VOA ไทยครับ Voice of America ไทยนะเขาก็ได้มีการรายงานนะบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่โน่นนะฮะส่วนบรรยากาศด้านนอกนะบรรยากาศด้านนอกก็มีคลิปโอ้โหเยอะแยะเลยฮะมีคลิปใน TikTok นะมีคลิปที่ลงในแฟนเพจแต่ที่เขาวงกลมแดงๆนี่คืออะไรนะคือเป็นคนไทยที่มาชูป้ายนะโจมตีคุณพิธา มีเหมือนกันแต่มีอยู่จำนวนน้อยมากนะในภาพนี้เห็นอยู่คนเดียวนะก็มีป้ายมาชูเห็นไหมฮะนะที่เขาวงกลมแดงๆเนี่ยระหว่างที่เดินอยู่ข้างนอกเนี่ยก็มีเหมือนกันที่มาแซมชูป้ายนะป้ายที่ชูเนี่ยมีข้อความด้วยคุณเถกนี่เขียนเอาไว้ว่าคนโกหกเชื่อถือไม่ได้นี่แล้วก็ชูอยู่ข้างหลังนะฮะในท่ามกลางที่คนก็เขาข้างหน้าเขาก็เชียร์แต่ว่าด้านหลังเหมือนกับว่าแย่งซีนะฮะคือมีคำว่าคนโกหกเชื่อถือไม่ได้หลอกลวงนะแล้วบรรยากาศก็ร้อนแรงพอสมควรเพราะว่าคนที่เชียร์คุณพิธาก็ไม่พอใจครับนะก็มีการตะโกนด่านะตะโกนไล่ออกไปโอ้ไล่คนเห็นต่างนะฮะถึงต้องนี่เป็นบรรยากาศนะฮะแล้วในขณะเดียวกันในเพจก้าวไกลไปด้วยกันนะเขาก็มีการโพสต์นะอันนี้เป็นเพจกองเชียร์ของคุณพิธาเลยก็มีการโพสต์คลิปนะแล้วก็มีการนำเสนอเป็นแคปชั่นด้วยครับนะแคปชั่นเขาบอกว่ามีสลิ่มยืนถือป้ายด่าพิธาอยู่พอรถคันที่พิธานั่งผ่านมามีสาวใจกล้าโดดดึงป้ายของสลิ่มลงมาไม่ให้พิธาเห็นคือเกรงว่าจะกระทบจิตใจของคุณพิธากำลังจะถามว่าเห็นไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้เป็นข้อความที่เขาพูดแต่ที่เขาเขียนนะส่วนคลิปนะฮะดูคลิปนิดนึงมันตรงกับข้อความหรือเปล่า
ันนี้เป็นคลิปนะที่ก้าวไกลไปด้วยกันชื่อแฟนเพจนะฮะแอดมินบอกว่าเนี่ยสาวใจกล้าโดดดึงป้ายของสลิ่มลงมาไม่ให้พี่ทายเห็นนี่ๆๆเออป้ายขาวๆใช่ป่ะแล้วก็น่ะยืนคนแล้วก็บอกมวยคุณพิธาเกรงว่าจะกระทบจิตใจครับนะฮะส่วน Sound of Thailand แฟนเพจนะได้มีการนำเสนอภาพเนี่ยแล้วเขาก็วงกลมแดงๆเอาไว้คือป้ายที่ชูต่อต้านคุณพิธานะคนโกหกเชื่อถือไม่ได้เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับด้วยคำภาษาอังกฤษนี่ก็แรงนะแล้วแอดมินเพจ Sound of Thailand บอกว่าคนข้างหลังอยากบอกอะไรคนข้างหน้านะฮะแล้วก็มีคนที่ชูป้ายเชียร์อยู่ข้างหน้าโฟกัสอ่ะนะก็จะเป็นส้มรักพ่อนะพิธาทิมรูปหัวใจใช่ไหมก็เป็นบรรยากาศมีทั้งคนเชียร์แล้วก็คนไม่เชียร์คนไม่ชอบก็มีแต่ว่าคนเชียร์นี่ก็เยอะกว่าครับพอประกาศนัดหมายจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเวลานักการเมืองลงพื้นที่ก็จะมีคนเชียร์เนี่ยมาเยอะกว่าคนไม่เชียร์ไม่ใช่เป็นในเมืองหรือในประเทศไทยหรือในต่างประเทศนะก็ยังดีที่ไม่มีอะไรรุนแรงในเหตุการณ์นี้และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะถ้าฟังเสียงเนี่ยจะได้ยินเสียงนะเนี่ยคือตอนต้นเนี่ยจะได้ยินเสียงตะโกนไล่คนที่ไปชูป้ายแสดงออกครับนะประท้วงคุณพิธาแต่ก็ถูกมวลชนเนี่ยไล่ออกไปก่อนไปเขาด่าเขาคือไล่แบบว่าเหมือนมูเหมือนหมาเสียงอะนะฮะจริงๆแล้วมันจะสวยงามมั่งนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเอาคุณพี่มาเหรอเอาคนไทยด้วยกันอยากแสดงออกก็เอาให้จุดยืนตรงนี้นะแล้วใครอย่าไปขวางอย่าไปทำอะไรพี่เขานะเพราะพี่เขาก็ไม่ได้ตะโกนด่าอะไรนี่เขาไปชูป้ายแต่นี่รีบออกไปไม่อยากให้พี่ทาเห็นครับคืออาการแบบนี้มันเหมือนกับอะไรอ่ะวันนี้เป็นความเห็นผมนะครับคือเหมือนกับการพยายามปกป้องดาราซุปเปอร์สตาร์ที่เรารักแต่อย่าลืมว่านายพิธาเนี่ยแม้กระทั่งสถานะที่เขาอ้างเองในการไปเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นแคนดิเดตนายกของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นการเป็นเครดิตคือการเสนอตัวต่อคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ต่อ FC ของตัวเองเท่านั้น มันเป็นสิทธิ์ของคนไทยคนอื่นที่ไม่ชอบหรือไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกที่เขาจะแสดงออกด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรือครับถ้าเป็นคุณพิธาเป็นดาราทั่วไปครับแล้วไปลงในพื้นที่ไปออกงานคอนเสิร์ตแล้วถ้ามันจะมีคนไปถือป้ายด่าอันเนี้ยมันก็สมควรโดนด่ากลับนะแต่มันทำให้เสียบรรยากาศมันเสียบรรยากาศแต่อันนี้คือไปในฐานะนักการเมืองนะยังเป็นนักการเมืองอยู่นะครับเพราะเขาอ้างตำแหน่งนี้เองนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเฮ้ยมีคนที่ไม่ชอบก็ไปแสดงออกได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นนายกเพราะคุณพิธาก็ยังไปพูดเรื่องนี้ในต่างประเทศอยู่คนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปแสดงออกว่าเพราะอะไรล่ะครับถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่หรือนะแต่ก็เกิดบรรยากาศอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะก็ได้มีภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะมีคลิปใน TikTok มีคลิปในโลกโซเชียลรวมไปถึงในแฟนเพจต่างๆใช่ครับก็เป็นภาพที่ต้อนรับคุณพิธาเนี่ยเอามือกันเลยเห็นไหมมีอยู่เหมือนกับเป็นซุปเปอร์สตาร์ใช่ซึ่งอันนี้มันตอกย้ำว่าพรรคก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยทำงานการเมืองแบบเป็นเซเลบการเมืองเหมือนที่การมีการวิเคราะห์กันเปรียบเลยแล้วมันทำให้เกิดกระแสเรื่องเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องการต่อสู้ประวัติการต่อสู้ที่ผ่านมานโยบายคุณสมบัติบุคคลต่างๆจริงไม่จริงยังไงเหมือนเราเห่อดาราเหมือนกันเลยแล้วมันก็เกิดเรื่องทีหลังอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยมารู้ทีหลังว่าพฤติกรรมบางคนเป็นยังไงครับบางเรื่องตอนที่กำลังจะได้เป็นรัฐบาลออกมายอมรับว่าสุดท้ายแล้วทำไม่ได้ยังไงต้องรอปีไหนยังไงแต่ว่าคนก็ชอบก็เลือกไปตามกระแสนะอันนี้มันสะท้อนไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเมืองที่เล่นกับกระแสเป็นเซเลบการเมืองแล้วก็ผลิตนะคนที่สนับสนุนขึ้นมาเหมือนกับ FC ของดาราซุปเปอร์สตาร์เขาถึงเรียกว่าด้อมด้อมส้มเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคุณสนธิลิ้มทองคุณก็เรียกคอนด้อมส้ม มันจะไม่เหมือนกันส่วนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะฮะ
เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอัปเดตภาพด้วยนะมีเครือข่ายเป็นรองคุณพิธาอยู่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ววันนี้เขาก็โพสต์ภาพชุดนะแล้วก็แอดมินบอกว่าทุกคนคะทางวัดแจ้งว่าไม่ได้เป็นคนชวนคุณพิธามาวัดนะคะวัดเป็นกลางไม่ยุ่งกับการเมืองใครจะมาก็ได้ปลอคุณเหมียวผู้หญิงใส่แว่นเป็นแม่งานครั้งนี้ค่ะนี่อันนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคืออย่าเข้าใจว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเลือกข้างแบบไปเชิญมาไปเชิญมาไม่ใช่ไม่ใช่นะวัดไม่ได้เป็นคนชวนมาวัดเป็นกลางไม่ยุ่งกับการเมืองใครจะมาก็ได้อันนี้ข้อมูลจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอันนี้นึกถึงเคสหนึ่งจำได้ไหมครับที่มีข่าวว่าวัดแถวสระบุรีอ่ะที่คุณพิธาจะไปทำกิจกรรมน่ะแล้วสุดท้ายทางวัดบอกว่าเฮ้ยวัดไม่ได้เชิญไม่ได้กิจกรรมแล้วคุณพิธาก็ป่วยก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเงียบเลยตอนนั้นที่เป็นข่าวใช่ไหมส่วนแอดมินเพจเขาลงภาพเพิ่มฮะนะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรใต้คอมเมนต์นี้พิธีตักบาตรพิธาไม่ได้มานะคะให้ข้อมูลละเอียดมากยังกับคนที่ไปอยู่ข้างในเลยนะแล้วก็มีการโพสต์อีกภาพหนึ่งผู้กล้าครับนะก็คือคนที่ไปชูป้ายนะวิพากษ์คุณพิธาครับนี่อันนี้ที่สหรัฐอเมริกาฮะก็เป็นบรรยากาศเป็นสีสันการเมืองแล้วแอดมินเดอะเมตตาดีฮะนะก็ได้มีการโพสต์รวบรวมเอาแบนเนอร์ข่าวเกี่ยวข้องกับคนที่เคยได้รับการเลือกให้เป็นผู้ทรงอิทธิพล Time 100 Next เงี้ยนะที่เคยอยู่ในเรดาร์ของนิตยสารไทม์รวมไปถึงองค์กรต่างๆว่าเอ๊ะมันบังเอิญหรือเปล่าว่าคนเหล่านี้ก็คือเครือข่ายเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นไม่น่าแปลกใจไม่น่าตื่นเต้นอะไรเลยที่คุณพิธาจะถูกเลือกแอดมินเพจเนี่ยเขาประชดว่าอิจฉาเนี่ยลิม เอาเขาลงอะไรบ้างนี่ก็มีคุณธนาธรนี่หนึ่งในร้อยดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยครับแล้วก็คืออันดับเดียวกันกับคุณพิธาเนี่ย คุณธนาธรเคยได้มาก่อนแล้วลิสต์บัญชีเดียวกันเลยนะใช่คุณธนาธรเคยได้มาก่อนแล้วนะของไทม์ปีโน้นปลุกไฟคนรุ่นใหม่ถัดมาอานนท์นำพานี่ก็ติดอันดับเหมือนกันในเคยได้มาแล้วเคยได้อานนท์นำพาดังมากครับแล้วตอนนี้อานนท์เป็นยังไงล่ะอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นการได้อันดับการถูกจัดอยู่ในนี้มันต้องถามกลับไปว่าเฮ้ยที่มีคนไปมีนักเขียนดังใช่ไหมมีนักเขียนอะที่บอกว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ยิ่งกว่าลิซ่าเนี่ยผมพยายามนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดแบบไม่อวยนะแล้วอย่างตรงไปตรงมานะเอาถามง่ายๆคุณพิธาไปสหรัฐแล้วเนี่ยมันทำให้คนต่างชาติสนใจเมืองไทยอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากซื้อของไทยเหมือนที่เกิดขึ้นเวลาที่เห็นลิซ่าหรือเปล่ามันคนละความหมายกันไหมที่ไปยกย่องถึงขนาดว่าเหนือกว่าลิซ่านะเพราะเขาบอกว่าเหนือกว่าลิซ่านะกว่ามันมีอิมแพคมากกว่าลิซ่าเหรอถามใจตัวเองดีๆก่อนที่จะอวยไปมากกว่านี้นี่ลองคิดดูจริงๆนะถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นการไปกระทบกับลิซ่าเขาก็มี FC ของเขาครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอิมแพคของลิซ่านี่เยอะกว่าในแง่ของการเรปรีเซนต์ความเป็นคนไทยที่ไปประสบความสำเร็จนะแล้วแต่ละเรื่องที่ลิซ่าทำนะของกงของกินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนานาที่เขาพรีเซนต์ออกไปเนี่ยมันมีอิมแพคสูงกว่ามากแล้วเป็นรูปธรรมมากๆใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณพิธาก็มีอิมแพคไหมก็อาจจะมีในกลุ่มของคนที่ชื่นชมชื่นชอบแนวนี้แต่อย่างของลิซ่าเนี่ยกว้างกว่าแล้วอิมแพคใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก่อนจะไปอวยกันถึงขนาดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหนือกว่าลิซ่าเนี่ยคือเนี่ยมันสะท้อนไงถึงความคลั่งไงความเป็นด้อมไงอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิธาอันนี้แบนเนอร์ของ The State Time นะผู้นำรุ่นต่อไป Time 100 Next นะผู้นำที่มีที่ควรต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคหน้าเนี่ยก็จึงไม่แปลกใจว่าเอ๊ะคุณอานนท์นำพาก็เคยคุณธนาธรก็เคยครับนะหรือนอกจากนี้นะยัง BBC นะเขาก็เคยจัดให้รุ้งปนัสยาเนี่ยเป็นร้อยสตรีทรงอิทธิพลแห่งปีมาแล้วใช่นี่แล้วรุ้งปนัสยาไปไหนแล้วล่ะทุกวันเนี่ยนะอันนี้ BBC นะใช่ไหมรวมไปถึงองค์กรในประเทศนะที่ร่วมกับสื่อบางสำนัก
ใช่ไหมนี่ people of tomorrow นะก็เคยให้มาแล้วสำหรับแบมตะวันใช่ไหมอันดับบุคคลแห่งปี the people award เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเครือข่ายนี้ครับนะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจุดยืนของพรรคก้าวไกลรวมไปถึงคณะก้าวหน้าจึงมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์กับจีนจำได้ไหมคุณธนาธรเคยเคลื่อนไหวยังไงครับนะแล้วคุณพิธาเคยเคลื่อนไหวยังไงพูดถึงเรื่องเมียนมายังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วท่าทีแบบนี้ใครชอบสหรัฐชอบแล้วสื่อที่จัดอันดับให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อพวกไหนเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นภาพใหญ่เนี่ยมันจะทะลุกะลาขึ้นไปแล้วมันจะเห็นว่าทำไมเขาจึงเชิดชูยกยอปอปั้นผลักดันฉายสปอตไลท์ให้ผมที่เคยพูดว่าอย่าแปลกใจต่อให้ในอนาคตถ้าเกิดมีดาราฮอลลีวูดมาช่วยเชียร์คุณพิธาเนี่ยครับไม่เกินกำลังที่เขาจะช่วยกันแต่เราต้องตั้งคำถามกลับไปว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ของใครอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณพิธาเป็นนายกก้าวไกลเป็นรัฐบาลป่านนี้ไทยเราจะเป็นยังไงในสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์เราจะไปอยู่ข้างไหนแล้วเราจะโดนปฏิกิริยากลับยังไง มันเดาไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติอย่างไหนสำคัญที่สุดครับนะแล้ววันนี้พี่คนดีได้เขียนกลอนนะเป็นกลอนที่ร้อยเรียงเอาบรรดาผู้ที่ถูกยกยอปอปั้นนะในสายตาขององค์กรต่างประเทศครับนะทีมผู้ทรงอิทธิพลคนช่างบิ้วชวนผู้คนชู3นิ้วเป็นทิวแถวเป็นใครมั่งฝรั่งชูไทยรู้แก้วนะพวกที่เคยติดโผแล้วเป็นแนวใดnext ก้าวไปใกล้คุกทุกทีหนา keep power ไปข้างหน้าไม่น่าไหวแค่ติดโผสื่อเลือกข้างจากทางไกลเราคนไทยใหญ่พาซื่อฮือฮาตามพวกอินฟลูชูแนวคิดผิดหรือถูกก่อนถูกปลูกจงสะกิดใจคิดถามว่าทางที่เขาชี้นำดีหรือซามก่อนจะเงิบแล้วเซิร์ฟไทม์ตามกันไปนี่พี่คนดีฮะโอ้โหคมกริบมีทั้งสำเนียงไทยภาษาอังกฤษนะเอามาประกอบเป็นบทกวีโอ้โหนี่เขียนก็เก่งมากสละสลวยมากอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองการเคลื่อนไหวในต่างประเทศครับแล้วเป็นไปตามที่มีการวางเป็นสเต็ปเอาไว้จะเคลื่อนไหวในเมืองไทยด้วยในต่างประเทศด้วยเพื่อเขย่าการเมือง